ขอต้อนรับเข้าสู่เวียดมันบริฟกับผมธนงขันทองครับนายไบรอนเวียนซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัทจัดการกองทุนรวมนะครับแบล็กโซนเนี่ยออกมาบอกว่าในปี2020ทองคำจะเป็นทรัพย์สินนะครับที่น่าที่จะจับตาดูและจะเป็นโอกาสที่ดีนะครับสำหรับนักลงทุนที่จะลงทุนในทองนะครับอย่างไรก็ตามเขาไม่ได้ออกมาแสดงความเห็นถึงแนวโน้มหรือว่าทิศทางของราคาทองคำนะครับแต่ว่าแต่ช่วงต้นปีจนถึงตอนนี้นะครับราคาทองคำเนี่ยทำราคาไปแล้วประมาณ17กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับทั้งๆที่ตามปกติแล้วเนี่ยราคาทองคำเนี่ยจะไปในทิศทางที่สวนทางกันกับตลาดหุ้นปีนี้ตลาดหุ้นของสหรัฐเนี่ยยังคงเติบโตนะครับค่อนข้างที่จะรุนแรงนะครับโดยโตประมาณ20กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าทองคำโตประมาณ17กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยไปในทิศทางที่คล้ายกันนะครับแต่จับตาดูในปีหน้านะครับว่าราคาทองคำเนี่ยจะยังคงทะยานต่อไปหรือไม่นะครับท่ามกลางภาวะภูมิรัฐศาสตร์ที่ตึงเครียดนะครับรวมทั้งความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกรวมทั้งนโยบายทางด้านการเงินครับติดตามรายละเอียดได้จากทางเว็บไซต์กองทุนบัวหลวงและกดติดตามโซเชียลมีเดียของทางบัวหลวงฟันไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram รวมทั้ง BF Mobile Application และอย่าลืมกด Subscribe ที่ YouTube เพื่อรับข้อมูลอัปเดตข่าวสารล่าสุดครับ